ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยพอรายงานทรัพย์สินสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลายมาเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ทุกคนก็พูดถึงร้อยเอกธรรมนัสในมุมของความที่รู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดไม่ธรรมดาภรรยา2คนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการจดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนไม่ใช่ภรรยา2คนแต่ว่ารถยนต์26คันนาฬิกา23เรือนภรรยามีกระเป๋า41ใบมีทรัพย์สินโดยรวมหลายร้อยล้านบาทคนก็พูดถึงร้อยเอกธรรมนัสคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายผมไม่ได้ตั้งคำถามนั้นผมสรุปจากประเด็นร้อยเอกธรรมนัสได้เสมอว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถสร้างตนเองขึ้นมาได้เราอยู่ในสังคมและอยู่ในประเทศที่คนสามารถเติบโตขึ้นมาแล้วมีฐานะที่ดีอย่างนี้ได้นี่คือตัวอย่างที่พิสูจน์ได้ซ้ำไปว่าเฮ้ยวันนั้นผมเห็นคุณวาสนานาน่วมคุณวาสนานาน่วมเขาโพสต์ถึงขั้นว่าร้อยธรรมนัสเนี่ยมาจากพะเยาเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าถึงขั้นเป็นเด็กเลี้ยงควายหรือเปล่าแต่ว่าโอเคสมมติว่าจริงเนี่ยแปลว่าถ้าจากที่คุณวาสนานาน่วมเขียนก็คือว่าจากเด็กเลี้ยงควายเมืองพะเยาสู้ชีวิตบนเส้นทางวิบากเป็นคนมีสีเคยเจอคดีในที่สุดเริ่มชีวิตใหม่โอกาสครั้งที่2ก็มีเพราะฉะนั้นกรณีของร้อยเอกธรรมนัสถ้าคุณมานั่งลองคิดดูเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวอย่างว่าคุณสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้นะคุณเข้าโรงเรียนทหารได้นั่นก็สะท้อนว่าคุณขวนขวายตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นชีวิตพลิกผันคนเราพลาดเดินพลาดโอกาสที่คุณสามารถมีเป็นครั้งที่สองในประเทศไทยคุณก็สามารถแสวงหาได้ถ้าเมื่อกี้ผมพูดถึง The American Dream ผมกำลังจะบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยนี่คือ The Thai Dream